สวัสดีครับกลับพบกับพอใจไรเดอร์กันอีกเช่นเคยครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะพาคุณชมนะฮะมาชมรถ Harley Davidson ในปี2023กันบ้างครับกับเจ้าตัว Harley Davidson Low Rider ST 2023ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษแล้วก็สีใหม่นะครับในปี2023ด้วยนั่นคือสีขาวนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาชมกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับเป็นสีปี2023นะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นถ้าดูแบบเดี๋ยวข้างในเนี่ยสีเนี่ยมันโอเคเลยมันแบบว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็มีอารมณ์ตัดด้วยสีดำนะครับมันเลยดูแบบดุดันมากนะฮะนี่ดูดิฮะส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้าก็จะเป็นมีหน้ากากนะครับหน้ากากขนาดเล็กเป็นแฟริ่งเล็กๆนะฮะก็ดุดันสวยงามนะครับผมมาพร้อมกับชิลสีดำนะครับตัวนี้ไฟก็เป็นไฟ LED นะฮะมาพร้อมกับโช๊คอัพไซด์ดาวนะฮะเป็นโช๊คหัวกลับนะครับแล้วก็ดิสเบรกจานเบรกเป็นดิสคู่แล้วนะครับเรื่องของล้อก็จะเป็นสีอารมณ์น้ำตาลไหม้นะครับนะเป็นน้ำตาลไม่ไหม้นะครับก็โอเคเลยแหละสวยดีนะครับนี่ความพิเศษของเจ้าตัว Loader ST คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรหัส FXLRST เนาะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่แบบว่าขุมพลังนี่คือที่สุดแล้วนะครับที่สุดแบบที่รถเขาเรียกอะไรรถเดิมๆจากโรงงานให้มาเป็นเครื่อง117คิวบิกนะครับมาพร้อมกับกองแต่งเป็นกองทรงจรวดกองเปลือยแบบนี้เลยนะครับแล้วกองเนี่ยไส้กองเนี่ยมันสามารถล้างได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไส้กองผ้านะเป็นไส้กองแต่งเลยอ่ะนะฮะคือเขาใส่มาให้เลยนะครับกับรถเดิมๆเครื่องยนต์ก็เป็น117คิวบิตนะฮะมีอารมณ์ปัดเงาเล็กน้อยนะครับเพื่อความดุดันนะฮะท่อก็จะเป็นตาย2ออก2นะครับนี่มาข้างหลังเลยนะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมกับกระเป๋าคู่เลยนะครับมันจะเป็นกระเป๋าเดียวกับที่อยู่ในเจ้าตัวสปอร์ตไกด์นะฮะนี่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอะกระเป๋าเพียงพอการใช้งานแล้วก็เดินทางนะครับสามารถถอดได้ด้วยนะนี่ใครไม่ชอบก็สามารถถอดได้นะครับแบบอยากซิ่งๆอะไรอย่างนี้ก็ถอดได้นะครับแล้วก็เบาะเดียวนะครับมีที่ดันก้นให้แบบโอเคเลยสบายๆนะครับแต่ว่าไม่มีเบาะคนซ้อนแต่ว่าสามารถใส่เพิ่มได้นั่นเองนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะฮะน่าเสียดายจริงเนี่ยที่ติดป้ายทะเบียนก็จะตั้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์อื่นๆมาดูช่วงบนบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของแฮนด์นะครับก็จะเป็นแฮนด์อารมณ์ประมาณ T bar นะฮะยกขึ้นมานิดนึงทำให้การขับขี่แล้วก็ท่านั่งเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนสวิตช์ต่างๆก็ตามสไตล์ Harley นะครับไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดออฟรันสตาร์ทไฟฮาซาร์ดนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็มีไทชั่นคอนโทรลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของซีเล็กนะครับแต่ไฟสูงนะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของครูซคอนโทรลมาให้ด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับคาร์ดสายนะฮะหน้าจอตัวนี้นะครับถ้าใครที่คุ้นชินกับ Harley อยู่แล้วก็มันจะคล้ายๆกับสไตล์เจ้าตัวของ Street Bob นะครับเป็นขนาดเล็กๆซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยมันทำให้เราแบบเรียกการเก็บงานเก็บอะไรเงี้ยให้มันดูแบบไม่ขัดหูขัดตาเวลาตอนเราขี่ตอนอะไรเงี้ยเนาะค่อนข้างแบบโอเคแล้วไมค์เนี่ยดีเลยครับบอกค่อนข้างครบเลยนะฮะมีบอกเกจน้ำมันความเร็วรอบนะฮะไฟสัญลักษณ์ต่างๆก็มีแสดงโชว์ตรงนี้เลยนะครับคือเพียงพอแล้วอะแล้วมันก็แบบกระทัดรัดโอเคเลยนะฮะเรื่องของแฟริ่งหน้ากากนะครับก็ต้องบอกว่ามันสามารถติดตั้งแล้วก็เพิ่มชุดเครื่องเสียงได้นะครับเป็นแบบอารมณ์เหมือนลำโพงบลูทูธนะฮะใส่บริเวณเนี่ยเนาะเนี่ยถอดแล้วก็ใส่ได้เลยตรงรุ่นราคาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยนะฮะนี่ครับส่วนเรื่องแฮนด์เรื่องอะไรเนี่ยผมว่าโอเคละนะฮะก็ตามสไตล์ความชอบของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวโลโก้เป็นสีดำนะแบบนี้เลยเป็นอารมณ์ขาวมุกนะฮะค่อนข้างสวยสวยเลยแหละผมว่าโอเคเลยครับรูปลักษณ์รูปทรงพอโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคล้ายกับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับกับรุ่น Harley Davidson
Loader ST นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งมันจะมีสีเทานะครับกับสีดำนะฮะซึ่งสีเทาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสีลิมิเต็ดไปแล้วนะฮะในปี2023เนี่ยก็มีสีออกมาใหม่คือสีขาวนะครับแต่สีดำเนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมเนาะอย่างคันหลังที่พวกที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะแต่เนี้ยสีขาวคือสีใหม่เลยนะครับปี2023บอกว่าโอเคเลยสวยดุดันลงตัวดีจังเลยครับเนาะนี่ครับมันเป็นขาวแล้วก็เครื่องเนี่ยต่างๆมันเป็นสีดำอ่ะแล้วมันดูแบบทำให้ดุดันเนี่ยมันแล้วมันขี่สบายมากผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับมาดูเรื่องของราคากันหน่อยแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวRoider ST ในปี2023นะฮะซึ่งบอกว่ามีแค่2สีเท่านั้นครับสีดำกับสีขาวนะฮะราคาสีดำนั้นอยู่ที่ 1,226,000 บาทครับแต่ถ้าสีขาวอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,231,000 บาทครับดาวเริ่มต้นนั้น 20% นะครับ 245,200 บาทนะครับผ่อน36เดือน 29,934 บาทครับ48เดือน 23,123 บาทนะครับและ60เดือน19,036 บาทนะฮะอย่างเงี้ยครับกับราคาต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันอัพขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะจากเมื่อปีก่อนๆ นะครับยิ่งสีดำด้วยเนี่ยที่แบบเป็นสีพื้นฐานนะครับของเจ้าตัว Loader ST อยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ล้าน1นะฮะล้าน1ประมาณนี้แหละครับแต่ปีนี้มันมาล้าน2แล้วค่อนข้างแบบพอมันขึ้นล้าน2มันก็รู้สึกว่าแบบโหมันดูแพงขึ้นนะฮะแต่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนาะยกเว้นสีเทานะครับใครที่มีสีเทาเนี่ยคือเป็นสีลิมิเต็ดไปแล้วนะครับในปีนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่สีดำเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเนาะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อนะครับสอบถามได้ศูนย์นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเรานี่ก็ศูนย์ AS Harry Dimson ออกพัทยานะครับลองเข้ามาดูรถได้นะครับตอนนี้มีรถเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหรือว่าอยากได้จริงๆก็ลองมาพูดคุยกับเซลล์ดูนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มันเป็นรถน่าใช้อ่ะแล้วมันได้เครื่องยนต์ที่แบบ107คิวบิตอ่ะครับคือมันเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าเจ้าตัวแบบทัวริงอีกอ่ะแบบในตระกูลพวกโรสไกด์ติดไกด์อะไรเงี้ยคือตัวนี้มัน117คิวบิตอ่ะอย่างพวกนั้นมันแค่114คิวบิตเองนะฮะคือได้ไปคือแบบเปลี่ยนท่อสบายนึงก็จบๆแล้วนะครับกองก็มีมาให้แล้วเป็นกองแต่งด้วยล้างได้ด้วยนะครับไม่ได้เป็นกองแบบใส่กระดาษนะฮะลองดูนะครับกับเจ้าตัวฮาร์ลีย์ดิวิสันRoider ST นะครับปี2023เนาะต้องบอกว่ามาดูกันครับก็ฝากไว้นี้แล้วกันนะครับกับพามาชม Harley Davidson Loader ST นะครับก็เป็นคลิปเบื้องต้นพามาชมสีนะครับซึ่งเป็นสีใหม่แล้วก็รถมีเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจอดได้อีกนานหรือเปล่าเพราะลูกค้าเนี่ยจองไว้แบบค่อนข้างนานแล้วอาจจะไปในเร็วนี้นะครับก็เลยพามาชมกันก่อนเรื่องของสีเรื่องอะไรให้ดูกันว่ามันสวยจริงๆครับไว้นี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ